อย่าหาว่าพี่บ้านะพี่คิดว่ามันเป็นมังกรเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มีถือความสูงไม่ได้หาตรงนั้นหารอยเท้าถ้ามันมีแต่บ้านเบื่อวะเนี่ยบ้านอย่างไรอะฮะไม่รู้จะทำยังไงเฮ้ยมันสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอนะครับวันนี้ฮะคุณผู้ชมขอเปิดแบบกระทันหันหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแววตาของชาวบ้านที่ไม่ต้องการให้เราเข้ามาละรู้สึกขนลุกแปลกๆถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเรากับซันกับพี่ไกด์อาจจะต้องรบกวนให้คุณผู้ชมช่วยเหลือเราด้วยครับวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอกับอะไรเราว่าเราไปไหนเนี่ยคือวันนี้มีคนส่งข้อความมาหาซันครับคุณผู้ชมเมื่อคืนบอกว่าซันมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่แถวบ้านผมมันไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมดามันเป็นแผ่นดินไหวที่มาถี่มากแล้วปรากฏว่าพอมีแผ่นดินไหวแบบเนี้ยทุกครั้งเลยนะจะมีการวางเพลิงเกิดขึ้นจะมีไฟไหม้เกิดขึ้นรุนแรงเราบอกได้ไหมว่าจังหวัดไหนไม่ได้บอกไม่ได้เราไม่สามารถพูดจะมีการวางเพลิงเกิดขึ้นจะมีไฟไหม้อย่างรุนแรงซันก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันคืออะไรไฟไหม้นั่นน่ะพี่ต้องแจ้งพนักงานดับเพลิงหรือเปล่าต้องแจ้งตำรวจหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการวางเพลิงมันผิดกฎหมายนะกายนะเพื่อการวางเพลิงคุณผู้ชมมันทำให้คนอื่นเสียทรัพย์สินแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่เพลิงธรรมดาไฟที่มันไหม้มันเป็นไฟที่ร้อนฉ่ามันเป็นไฟที่มันคล้ายๆเพลิงโลกันมันเป็นไฟที่มันคล้ายๆกับว่ามันร้อนไม่มีที่สิ้นสุดเฮ้ยซันก็ตกใจบอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าพี่จะมาเล่านิทานปรังปราพี่บอกความจริงมาดีกว่าว่าพี่คิดว่าไอ้ไฟนั่นอ่ะมันคือใครแล้วใครเป็นคนวางเพลิงผู้ก่อการร้ายที่มาจากไหนเหรอพี่เหรอหรือบางครั้งเนี่ยไกด์มีนะพวกอเมริกาหรือพวกยุโรปเนี่ยมาพักที่ไทยแล้วไม่พอใจสาวไทยอย่างเงี้ยจุดไฟเผาแล้วเป็นยังไงนะพี่ขาวนะพี่บอกมาเลยเอาดีๆพี่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมอย่าหาว่าพี่บ้านะพี่คิดว่ามันเป็นมังกรท่านก็บอกพี่ผมอ่ะก็ขายมาเยอะนะผมไม่หาว่าพี่บ้าหรอกแต่ว่าพี่มีข้อพิสูจน์อะไรอย่างอื่นหรือเปล่ามันกินอะไรหรือเปล่ามันมีรอยเท้าหรือเปล่าพี่บอกไม่มีเลยมีรอยเท้าไม่มีเสียงแต่ว่ามีเหมือนว่ามันเป็นรอยจากต้นไม้อ่ะกายมันเป็นรอยขูดๆอ่ะเหมือนกับว่ามันลับเล็บลงมาไม่ใช่มังกรจริงเหรอท่านบอกพี่รับเล็บปัดไกด์เวลาพูดถึงรับเล็บท่านไม่คิดถึงมังกรมีอะไรบ้างมีไหมแมวถูกไหมหมาได้ไหมหมาไม่ค่อยไม่ค่อยนะถ้าเป็นไอ้นี่น่ะไอ้กระรอกได้ไหมเออมันเป็นไปได้ทุกอย่างใช่แต่ทำไมเขาต้องคิดว่าเป็นมังกรเพราะอะไรไกด์เขาหรือเขาบ้าไม่รู้สิเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ใช่สัตว์ล่ะมันจะคืออะไรล่ะเฟรดดี้คูเกอร์ไอ้นั่นบ้าไปแล้วไอ้นั่นน่ากลัวกันเฟรดดี้คูเกอร์มีเล็บอ่ะบางทีมันอาจจะแปลงร่างได้นะอาจจะแปลงร่างเป็นเฟรดดี้เพื่อหลอกให้เด็กกลัวอาจจะแปลงร่างเป็นเจสันดีมั้ยเฮ้ยโอเคไลค์ถามได้ตรงๆก่อนผมลืมลูกเลยไม่กล้าลงไม่อยากลงถ้าเกิดว่ามังกรมันไอตัวเนี้ยมันเป็นเพลิงหมาแหงนะมันเป็นมังกรที่มันแหงขึ้นมามองไกด์มันกลัวอะไรมันกินอะไรเกล็ดของมันเอาอะไรทิ่มเข้าไปได้ไหมมันกินน่าจะกินเนื้อสัตว์ไหมกินเนื้อแบบเนื้อกวางอย่าพูดอย่างนั้นสัตว์กินพืชอ่ะมาเถอะแล้วมันจะนอนเป็นยังไงก็มันก็คงดุร้ายแบบโมโหหิวว่ะพฤติกรรมมันขนาดนั้นเลยเหรอซันเดาครับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่ามันพฤติกรรมอย่างนั้นอ่ะเราบินโดนไม่ได้เพราะมังกรมันก็บินแล้วเราบินโดนมันจะกัดตัวเราจบไหมเราจะมาทำการมือในรถตอนนี้ก็ไม่รู้สิคุณผู้ชมเอางี้ไกด์ฉันขอ3ชั่วโมงขอนั่งดีกว่าถ้าข้างหน้าไม่มีอะไรบินผ่านอาจจะต้องกลับมาไหนเหรอเออ
ไกด์ฮะไม่เจอ3ชั่วโมงเออเอางี้มั้ยลงรอบนึงก่อนลงเหรอถ้าไม่เจอก็คือกลับละขอดูหน่อยว่ามีรอยเท้าอะไรมั้ยจำไว้นะไกด์ถ้าเจอรอยเท้าเจอเสียงร้องคำรามรีบวิ่งเบิกกันแตะมือกันแล้วรถแล้วขับให้ไวเพราะมันบินได้ไอ้ยิงตัวเนี้ยมันแปลงร่างคุณผู้ชมครับไม่เจออะไรเหมือนกันฮะลงมาแต่ว่าตอนนี้มันแค่ครั้งแรกที่เราลงมาเฮ้ยดูก่อนนะถ้าเกิดว่ามีน้ำอย่างเงี้ยถ้ามันเหยียบเนี้ยอยู่ได้นานนะเพราะเลนลมน้ำดินมันยุ่ยไงไม่มีอ่ะไม่เจออะไรอ่ะไม่อยากลงมันนานๆต้องลงหลักไกด์เพราะชาวบ้านเขากำลังเดือดร้อนอยู่คุณผู้การร่มทำไมเฮ้ยซูมได้ไหมมือถือซูมได้ไหมซันมองไม่เห็นตรงนี้เป็นอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผู้การร่มแบบนี้หรือว่าเขาบูชายินเฮ้ยไม่ใช่เขาขายอะไรเปล่าขายของอะไรเปล่ากำลังให้อาหารมันเหรอเออไม่ใช่เปล่าไม่ใช่หรอกมั้งโอ้โหไอ้สายเอาไงดีวะผู้ชมสั่งเอ้ยเราลองหารอยเผาไหม้อะไรไหมถ้ามันมีเออได้ๆๆๆเอางี้ไกด์ไปดูแล้วเราหน้ารถเดี๋ยวจะลองหาตรงนี้ก่อนเออคุณผู้ชมครับเหมือนจะไม่อยากเจอเลยอ่ะฮะเออเหรอตอนนี้เราต้องแยกกันหาครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าหาด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะไม่เจอเฮ้ยนี่มันรู้อะไรเนี่ยเฮ้ยผู้ชมครับมันเป็นรูอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นที่วางไข่มังกรมันวางไข่ไหมน่าจะวางไข่นะช่วงฤดูผสมพันธุ์น่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเราไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้เป็นรูที่มันวางไข่จริงๆเนี่ยผมว่าเราต้องอาจจะต้องเหมือนเป็นการเรียกมันมาแน่ๆเลยอ่ะตรงนั้นเป็นเฮ้ยไอ้นี่มันทำไมต้นไม้มันเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้เหรอมันกล้าบอกทุกคนนะเว้ยมันไม่ได้โดนเออว่ะเอางี้ทุกคนนะครับสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีกลับบ้านแล้วร้อนมากเลยตอนเนี้ยเบื่อมากเลยว่ะเอางี้เนี่ยไกด์ตรงนั้นเห็นพุ่มไม้ตรงนั้นปะพุ่มไม้ตรงนั้นอ่ะไกด์หาตรงนั้นหารอยเท้าถ้าไม่มีกลับบ้านเบื่อวันนี้โอเคป่ะเออเอาเฮ้ยผู้ชมครับผมเจอรอยไหม้อ่ะ